ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะเป็นนักร้องพิธีกรและดีเจมากความสามารถโลดแล่นในวงการมานานค่ะวันนี้ทางทีมงานเลยไม่พลาดพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของหนุ่มคนนี้เขานั้นเคยมีผลงานนั่นก็คือเป็นพิธีกรรายการแคมปัสซิลี่ไอทีวีและรายการมันแปลกดีและรวมถึงยังพากภาษาไทยให้กับภาพยนตร์เรื่อง B-Movie ในปี2007ด้วยค่ะและ CMNT 2007นั่นเองสำหรับเจ้าตัวคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนต้องยกให้กับหนุ่ม PK ปิยวัฒน์พิธีกรมากความสามารถเจ้าของฉายาเจ้าพ่ออีเวนต์เมืองไทยโดยพีคได้เล่าถึงชีวิตในวัยเด็กที่เขายอมทิ้งชีวิตของคุณหนูแบบคุณหนูคุณหนูเลยก่อนจะย้ายไปต่างแดนในชีวิตที่ลำบากตอนอยู่นิวยอร์กกี่ปีโดยหนุ่มพีเคงบอกว่าปีแรกช่วงที่ต้องฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่คนเดียวเพราะว่าแม่กับพ่อเองนั้นก็อยู่คนละที่ห่างกันชั่วโมงกว่าเลยครับหากคุณหนูตอนที่อยู่เมืองไทยแต่พอไปนิวยอร์กต้องเจอแบบนั้นรู้สึกยังไงก็คิดว่ามันลำบากนะครับคิดว่าถ้าพ่อแม่เขาได้อยู่เราก็ต้องอยู่ได้เขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เห็นบอกว่าตื่นตอนตีสี่ทำงานทำอะไรเป็นงานแรกก็เป็นคนเก็บโต๊ะครับทำความสะอาดพวกร้านอาหารต่างๆเพราะว่าตอนนั้นถ้าอายุไม่ถึง16ยังไม่สามารถขอไปทำงานได้เพราะฉะนั้นต้องไปทำงานแบบเก็บทิปทำไปเรื่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยนั่นเองล่ะค่ะ